ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับที่แคสเตเลียนครับ18นาฬิกาเป็นระหว่างการท่าเรือครับคนที่เปิดบ้านพบกับน้องใหม่ครับทีมที่คุณจะไปรอครับหน้าเรือเป็นจ่าสิงห์จ่าสุราธิราชครับชนะมา37คะแนนครับเป็นทีมรองในช่วงชนะนัดแรกที่นัดก่อนหน้านี้นะชนะคะแนนของทีมประกาศเจ็ดครับฟอร์มกำลังดีเลยครับสร้างโอกาสยิงฉลับหน้าล่างจักนะครับไม่ต้องบอกว่าล่างจักจริงจริงยิงด้วยซ้ายครับบอลไปติดผู้เล่นของการท่าเรือเป็นแบบออกหลังไปนะครับแต่ว่าก็รู้ขึ้นมาครับเอ็นดีประตูโดนสองทำไมถึงไม่ได้ตะลุงโอ้ยท่านนี้โอ้โหห้ามผ่านครับเราได้น้องตุ้ยตั้งใจไม่ยิงเผาผลเลยว่ายิงห้ามผ่านบอลลงดีนะครับตัวเล็กประวัติมาแล้วยิงลูกนี้ลองดูอาจจะใกล้ตัวไปก้อนเดียวประวัติของดีเลยก้อนเดียวนะครับตอนนี้เจอเป็นตัวก้อนแรกนะตัดทางขวาที่ตีโกงย้อนกลับมาตีก่อนครับเราเนี่ยจะมีต้องหาจังหวะก็เป็นมองหน้าคนไทยที่ทำงานดีนะครับในช่วงต้น